นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญัสสะอุจโยตีณบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในบุญญกถาพรรณนาเรื่องบุญตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีส่งเสริมศรัทธาความเชื่อปัสสาทะความเลื่อมใสเพื่อเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีให้กับท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมในการมาเป็นในการฟังเทศเริ่มต้นด้วยการถวายภัตตาหารหลังจากนั้นก็เข้ามาร่วมในการฟังธรรมในทุกวันอาทิตย์ตลอดพรรษาณสถานที่แห่งนี้พอสมควรแก่กาลเวลาเป็นลำดับไปก็ให้ตั้งใจนั่งมันเป็นภาวนาไปด้วยนะหลับตาภาวนาพุทโธพุทโธไปด้วยคำว่าบุญทุกท่านทุกคนก็คงจะรู้จักมาวัดเพื่อมาทำบุญบุญคืออะไรบุญก็คือความสุขกายสุขใจอันนี้คือเบื้องต้นของการทำบุญเราเข้าวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญอะไรที่เราเห็นเรารับทราบเราดีใจเราปลื้มปิติยินดีนั้นก็เรียกว่าบุญอันนี้บุญโดยพื้นฐานโดยทั่วไปบุญที่เพิ่มเติมเข้ามาแบบละเอียดก็คือเครื่องชำระจิตหรือว่าเครื่องชำระสังขารชำระสันดานให้มีความอ่อนโยนสามารถที่จะประคับประคองกิเลสให้เบาบางเพื่อที่จะบำเพ็ญยิ่งขึ้นไปเขาเรียกว่าบุญบุญในทางพระพุทธศาสนาโดยพิสดารมีเยอะมากมายแต่พระพุทธเจ้าสรุปเป็น3อย่างก็คือบุญกิริยาวัตถุสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการมาเป็นบุญเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุมีด้วยกันสามประการทานสิ่งที่สำเร็จด้วยการบริจาคทานญาติโยมทั้งหลายก็กระทำเป็นประจำเนื่องเป็นประจำอยู่แล้วทั้งที่อยู่ที่บ้านก็คือเทคแคร์ครอบครัวให้ครอบครัวมีความสุขที่ยิ่งขึ้นไปก็คือเข้าวัดเพื่อมาเป็นฐานที่มันสูงขึ้นอะไรที่เราสละแบ่งปันได้สิ่งที่ไม่เป็นที่เป็นภัยสิ่งที่เป็นโทษกับเราสิ่งที่ไม่เป็นโทษกับครอบครัวของเราเรียกว่าทานคือการให้ศีลสิ่งที่ญาติโยมได้สมาทานรักษาเป็นเบื้องต้นนั้นศีลมีหลายระดับระดับพื้นฐานก็คือเป็นจะศีลที่พวกเราทั้งหลายได้สมาทานรักษานั้นศีล5ศีล5เป็นเกราะป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างในทางพระพุทธศาสนามันครอบคลุมหมดแล้วการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกามกามหัดห้ามพูดปดมดเท็จแล้วก็การห้ามดื่มสุราและเมรัยพวกนี้เป็นพื้นฐานถ้าเราอยากจะให้ศึกษาเรียนเข้าไปก็คือศีล8หรือว่าอุโบสถศีลอันนี้สำหรับคนที่มีเวลาจริงๆเข้ามาศึกษาเข้ามาพึ่งปฏิบัติในวัดในวา
อยู่ในบ้านก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้ที่เรียกว่าอุโบสถศีลแต่ว่ามันไม่บริสุทธิ์เหมือนกับเข้ามาอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าในวัดในวาเพราะว่ามันมีศีลยุ่งต่างๆมากมายภาวนาสิ่งที่ญาติโยมกระทำอยู่นี่แหละนั่งหลับตาก็อย่าหลับตาเฉยๆก็ภาวนาไปด้วยน้อมจิตน้อมใจฟังในสิ่งที่องค์เทพในแต่ละกันแต่ละกันได้ให้ข้อคิดสะกิดใจให้กับพวกเราในแต่ละวันแต่ละวันในแต่ละกันแต่ละกันที่ทางวัดได้จัดในการแสดงพระธรรมเทศนาในทุกวันอาทิตย์นั้นถือว่ามีความสำคัญกับพวกเราชาวพุทธบริษัทหรือว่าชาววัดทุกคนทุกท่านการจัดแสดงพระธรรมเทศนาที่เป็นปกติที่ประกอบไปด้วยบุญเยวัตถุทั้ง3นั้นถือว่ามีความสำคัญเบื้องต้นพื้นฐานก็คือการให้พวกเราได้เข้าวัดทำบุญไม่ห่างจากวัดมากเกินไปถ้านอกพรรษาก็อาจจะเป็นวันใดวันหนึ่งที่ทางวัดกำหนดขึ้นแต่ว่าถ้าในพรรษาก็ทุกวันอาทิตย์ให้พวกเราได้เข้าวัดได้มาเจอพระสงฆ์ให้กำลังใจพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาจะมากบ้างน้อยบ้างก็เป็นเรื่องปกติของแต่ละปีการจัดแสดงพระธรรมเทศนาก็คือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ทางวัดได้กระทำมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด16ปีย่าง17ปีถ้าไม่รักษาพวกเราไม่รักษาไม่ก่อเนื่องก่อตัวไปเรื่อยๆไม่ต่อเนื่องไปก็ไม่สามารถที่จะทำให้งานต่างๆเหล่านี้ประสบความสำเร็จได้นี่ก็เกิดเนื่องด้วยบุญถึงแม้จะเป็นวัดธรรมวัดสังเราก็ยกขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องให้พวกเราได้เห็นเป็นอุทาหรณ์เป็นประสบการณ์แต่วัดของพวกเราที่ญาติโยมเข้ามาในสถานที่อย่างนี้ก็คือวัดมาเบอร์ฟอร์หรือว่าวัดนิเทศศาสนคุณเท็กซัสที่มาแต่ละกันก็คือเขาเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้ศรัทธานี้ต้องมีแน่นอนมั่นคงแน่นอนถึงมาเข้าวัดได้เพราะว่าวัดมันไกลอย่างมากก็1ชั่วโมงใช่มั้ยรอติ่ม1ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยถ้าไม่มีความตั้งใจไม่มีฉันทะจริงๆเนี่ยมาไม่ถึงเพราะว่าข้างริมถนนริมทางที่เราผ่านมามันมีสิ่งต่างๆยั่วยุพอสมควรก็ทำให้พวกเราไม่สามารถมาได้แต่ที่มาได้พวกเรามีฉันทะมีศรัทธาที่จะมาบำเพ็ญบุญในแต่ละวันอาทิตย์ของทางวัดของการฟังธรรมของทางวัดที่จัดขึ้นนี่แหละเขาเรียกว่าบุญพระที่จำพรรษาปีแรกปีที่แล้วที่ทางท่านเจ้าวาดก็คือหลวงตาปัญญาก็มี4รูปปีนี้ก็4รูปเพราะฉะนั้นให้พวกเรามองเป็นข้อเปรียบเทียบให้เห็นนะไม่ต้องอะไรมากมายการที่พระจะมาจำพรรษามันต้องมีอะไรสักอย่างบางวัดหาพระแทบไม่ได้บางวัดก็ไม่มีพระที่จะจำพรรษาเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องยินดีไปในบุญที่มีที่ทำให้มีเนื้อนาบุญมาอยู่จำพรรษาให้พวกเราได้ไปทำบุญได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้น้อมจิตน้อมใจเข้าวัดเข้าวาสี่รูปนี่มีแต่หัวกะทิเท่านั้นนะมีแต่หัวกะทิ
ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนเพราะฉะนั้นเนื้อนาบุญมาอยู่กับพวกเราแล้วพวกเราเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้ค้ำจุนพระศาสนาพวกเราทั้งหลายก็ให้พิจารณาให้พิจารณาเหมือนตามที่ยกเป็นอุเทศเบื้องต้นนี่ว่าสุขโขปุญญสัพพุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้นั่นเนี่ยการที่จะให้บุญสำเร็จประโยชน์ให้กับพวกเราที่กระทำบุญนั้นไม่ใช่ว่าเราทำวันนี้จะให้สำเร็จในวันนี้ให้มันมีผลตามที่เราปรารถนานั้นมันก็คงเป็นไปได้ยากแต่เบื้องต้นพื้นฐานที่พวกเราจะได้รับเลยก็คือความสุขใจความสุขที่เราได้รับก็คือความสุขใจความมีเบิกใจเข้ามาวัดแล้วได้เห็นหมู่คณะได้เห็นสาธมิตรได้เห็นกัลยาณมิตรที่เรารู้จักคุ้นเคยมาร่วมในการมาเป็นบุญร่วมกันเราก็มีความสุขเรามีความปิติมีความยินดีนี่คือบุญบุญจะสำเร็จประโยชน์ต้องประกอบด้วยองค์สามประการตามที่พวกเราได้รับทราบรับฟังมาหนึ่งวัตถุต้องบริสุทธิ์ทานที่เราให้นั้นต้องมีความบริสุทธิ์ผู้ให้ก็ต้องมีความบริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญก็คือพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของเราเมื่อให้แล้วจิตของเราก็ต้องมีความยินดีไม่เสียดายของที่เราถวายไปนั่นแหละต้องครบด้วยองค์สามประการนี้บุญถึงจะสำเร็จประโยชน์ได้ไม่รู้หรอกว่าความปรารถนาที่เราปรารถนานั้นมันจะให้ผลเมื่อไหร่แต่ว่ามันให้แน่นอนมันให้แน่นอนเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเรามุมมองของใจขึ้นอยู่กับการเรามองประเภทไหนแบบไหนอย่างไรพวกนี้ควรให้มองให้เป็นเพราะฉะนั้นมาวัดเราต้องพิจารณาใจตรวจสอบใจของเราให้ดีตรวจสอบใจของเราให้ดีพูดง่ายๆคือรักษาใจมันมีเรื่องกระทบมากมายที่เราไม่รู้และรู้บ้างรับรู้บ้างไม่รับรู้บ้างแต่ขอให้ใจพิจารณาด้วยหลักของโยนิโสมนสิการให้สำเร็จเป็นบุญจริงๆเมื่อเรารักษาใจได้บุญที่ญาติโยมปรารถนาผลที่ญาติโยมปรารถนาจากบุญนั้นมันสำเร็จให้แก่ญาติโยมแน่นอนเพราะฉะนั้นพยายามรักษาใจให้ดีใจนี่สำคัญที่สุดเหมือนกันเช่นนิทานในธรรมบทในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์อยู่ครอบครัวหนึ่งมีสามีแล้วก็ภรรยาอยู่ในเมืองสาวัตถีมีผ้านุ่งคนละผืนมีผ้าห่มผืนเดียววันหนึ่งอยากจะไปฟังธรรมในพระวิหารเจตวันคิดแล้วคิดอีกใครจะไปใครจะไปดีฝ่ายพราหมณ์ก็อยากจะให้ภรรยาไปก่อนตกลงไม่ได้สุดท้ายทำยังไงด้วยความเป็นสามีก็ต้องให้ภรรยาไปก่อนภรรยาไปฟังธรรมกลับมาก็มีความสุขทำไมจึงต้องสลับกันไปเพราะว่ามีผ้าห่มผืนเดียวทีนี้เมื่อถึงข่าวเมื่อ
นายพราหมณ์คนนี้ไปนั่งในสถานที่อันเหมาะสมแล้วก็ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในพระวิหารจิตตวันฟังธรรมไปเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเกิดความปิติยินดีอิ่มเอิบใจอยากจะถวายผ้าห่มที่ตัวเองห่มมาในปัจฉิมยามในปฐมยามคิดแล้วคิดอีกถ้าจะถวายไปกลัวเมียไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะมาฟังธรรมในวันต่อไปได้พอถึงมัชฌิมยามก็คิดแบบเดียวกันพอถึงยามที่สามตัดสินใจได้เขาเป็นวาจาเป็นอุเทสาวาจาคิดตังมีข้าพเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้วข้าพเจ้าชนะแล้วเป็นวาจาออกมาทีนี้คนที่มาฟังธรรมเขาก็เกิดความสงสัยแต่เขาก็ไม่ได้กล้าที่จะถามผ่านคนนั้นว่าเขาเปลี่ยนวาจาอย่างนั้นทำไมทีนี้ณสถานที่แห่งนั้นมีพระราชาชื่อว่าพระเจ้าปัสเสนที่โกศลก็ให้ปุโรหิตไปถามปุโรหิตก็ไปถามก็ทราบความว่าสาเหตุทำไมเขาถึงเปลี่ยนวาจาอย่างนั้นคือเขาชนะความตระหนี่ในใจของตัวเองนั่นแหละครั้งที่สามยามที่สามเขาถึงเปล่งวาจาอย่างนั้นเสียงดังลั่นมาวิหารเจตวันเขาก็เข้าไปถวายผ้าห่มกับพระพุทธเจ้าด้วยอานิสงส์แห่งการถวายผ้ากับผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกพระเจ้าปริเสธและพระเจ้าปริเสธที่โกศลก็ประทานพระราชทานผ้าห่มคืนให้4คู่8คู่แล้วก็16คู่แต่ว่านายพานคนนี้เขาให้เมื่อเขาผ่านไปปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายเขาถึงได้ของอย่างละ4คู่ก็ง่ายคือสำเร็จด้วยของสี่อย่างได้คืนของสี่อย่างญาติโยมทั้งหลายก็ลองพิจารณาดูว่าถ้าเขาตัดสินใจชนะความตระหนี่ของตนเองเมื่อยามที่หนึ่งก็คือปฐมยามเขาจะได้กหาปณะได้รถม้าได้อะไรต่างๆถึง16คู่16อย่างอันนี้เขาให้เมื่อยามที่สามก็คือปฐมยามเขาถึงได้ของลดหลั่นลงมาให้ญาติโยมพิจารณาว่าถ้าเราคิดที่จะถวายสิ่งใดก็ขอให้ถวายนับบัตรเดียวนั้นเลยผลมันก็จะมีอานิสงส์มากดังเช่นพุทธศาสนิกสุภาษิตที่ว่ายาที่สังระเบตีปีชังตาที่สังระเบตีพลังกัลยาณกาลีกัลยาณังปาปกาลีจะปาปกังบุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนั่นแหละให้พวกเราพิจารณาดูว่าเราตกหล่นตรงไหนเราก็พยายามเติมสิ่งนั้นทานตรงนั้นให้มันเต็มท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระนิเทศศาสนคุณหลวงพ่อสมานที่ได้มาก่อร่างสร้างว
วัดสถานที่อย่างนี้ให้พวกเราได้มาเป็นบุญให้พวกเราได้มาประกอบบุญบารมีแล้วก็อานิสงส์ของคณะสงฆ์ที่จำพรรษาทุกคนทุกท่านญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในการประกอบบำเพ็ญบุญบารมีด้วยการฟังเทศน์ในทุกวันอาทิตย์ขอให้มารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะพระวะปัจจัยให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้มีเจ้าภาพคือคุณพรคุณตุ๊กตาคุณอ้อยแล้วก็คุณหน่อยพร้อมด้วยคณะญาติธรรมวัดนิเทศศาสนคุณเท็กซัสหรือว่าวัดมาโบฟอร์จงมีความสุขความเจริญประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการก็คือขอให้มีอายุวันนะสุขะปะระปฏิภาณทั้งสารสมบัติสมบูรณ์ด้วยภพทรัพย์คืออริยทรัพย์ภายในทุกคนทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้